จ่ายแต่มันมีคดีที่แจ้งความเนื่องจากจอนะคะก็คือเสนอเงินให้เราตอนแรก20,000แต่เราก็ไม่ได้รับถูกไหมฮะหรือว่าเขาก็ไม่มาเสนอเป็นแค่คำบอกเล่าของชาวบ้านก็คือต้องรับค่ะก็คือตำรวจเขาไปจับอะค่ะจับจอได้เองมาไกลเกลี่ยเรื่องที่ตกเดี๋ยวนะข้อมูลไม่ตรงกันนะเพราะตำรวจบอกว่าจอเขามอบตัวเองตำรวจไปจับเหรอหรือยังไงผมรู้แล้วจริงๆตำรวจเขาไปจับค่ะจอไม่ได้ไปมอบตัวเองนะฮะต้องสื่อไปลงการบอกว่าจอไปมอบตัวแล้วก็แบบว่าให้ตำรวจจับไม่จริงนะฮะไม่จริงตำรวจต้องไปตามจับตัวจ